วันนี้เรามีเมนูอีสานยอดฮิตอย่างจิ้มจุ่มแม่บุญล้ำมาฝากนะครับไม่ว่าจะทำที่ไหนก็อร่อยง่ายไม่ทิ้งถิ่นเลยละครับเราไปดูวิธีทำกันเลยนะวิธีทำน้ำซุปใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่ซี่โครงหมูตะไคร้ข่าใบมะกรูดกระเทียมดองน้ำกระเทียมดองและปรุงรสด้วยน้ำปลาต้มสุกตราแม่บุญล้ำสูตรฝาเหลืองที่หอมกลิ่นหนงเฉพาะตัวช่วยชูรสชาติให้น้ำซุปกลมกล่อมเข้ากันได้ดีกับเครื่องจิ้มจุ่มรับรองจะนึกถึงถิ่นเดิมคนให้เข้ากันเคี่ยวจนกระดูกเปื่อยปิดไฟเตรียมไว้ทำน้ำซุปวิธีทำน้ำจิ้มแจ่วใส่น้ำปลาต้มสุกปรุงรสตราแม่บุญล้ำสูตรฝาเหลืองลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บพริกป่นข้าวคั่วและหอมแดงคนให้เข้ากันตักใส่ถ้วยน้ำจิ้มโรยต้นหอมซอยและผักชีฝรั่งซอยเตรียมไว้วิธีทำจิ้มจุ่มแม่บุญล้ำใส่น้ำซุปลงในหม้อจิ้มจุ่มนำขึ้นตั้งไฟพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับกับเมนูจิ้มจุ่มแม่บุญล้ำบอกได้คำเดียวว่าตำรับนี้แซ่บตรงตามสไตล์อีสานแท้ดั้งเดิมน้ำปลาต้มสุกปรุงรสตราแม่บุญล้ำเครื่องปรุงประจำครัวที่ต้องมีไว้ติดบ้านคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Facebook แม่บุญล้ำน้ำปลาแม่บุญล้ำ LINE @แม่บุญล้ำ